เทพบิวภูริพลบุญสอนกับฉายาสปีดแรงทะลุนรกบิวภูริพลบุญสอนล้มกรดหนุ่มวัย18ปีขวัญใจชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกรีไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศเปรูเมื่อคว้าอันดับ2ในการวิ่ง100เมตรชายคว้าเหรียญเงินไปครองแถมยังพาทีมไต้ฝุ่น 4x100 เมตรชายไทยเข้าป้ายอันดับ3อย่างสุดเซอร์ไพรส์คว้าเหรียญทองแดงชนิดเส้นยาแดงผ่า8ด้วยผลงานอันร้อนแรงของล้มกรดหนุ่มวัย18ปีรายนี้องค์กรกรีธาโลกถึงกับพาดหัวชื่นชมบิวภูริพลพร้อมกับตั้งฉายาให้ว่าสปีดแรงทะลุนรกเลยทีเดียวโดยในศึกกรีธาชิงแชมป์โลก2024ณกรุงลิมาประเทศเปรูเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบิวภูริพลบุญสอนลงแข่งขัน2รายการทั้งวิ่ง100เมตรชายและผลัด 4x100 เมตรชายซึ่งเจ้าตัวมาแข่งในสภาพที่ไม่ได้เต็มร้อยและตัดสินใจไม่ลงแข่งในประเภท200เมตรสุดท้ายยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรชายได้สำเร็จเมื่อเข้าป้ายเป็นอันดับ2สถิติ10.22 วินาทีตามหลังอันดับ1อย่างบายาด้าวาราซาจากแอฟริกาใต้เพียง 0.3 วินาทีมาจนถึงผลัด 4x100 เมตรชายที่เรียกเสียงฮือฮาในการแข่งขันครั้งนี้เมื่อบิวภูริพลลงทำหน้าที่ในไม้ที่4ซึ่งในจังหวะรับไม้ผลัดนั้นเจ้าตัวรับเป็นคนท้ายๆก่อนจะสับแหลกใช้สปีดแรงทะลุนรกแซงคู่แข่งรัวๆพาทัพไต้ฝุ่นหนุ่มไทยปาดหน้าฝรั่งเศสคว้าเหรียญทองแดงชนิดสะใจแฟนๆชาวไทยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อปี2023ในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หางโจวเกมส์ที่ประเทศจีนภูริพลบุญสอนสร้างปรากฏการณ์คว้าเหรียญเงินในการวิ่ง100เมตรชายมาครอบครองอย่างยอดเยี่ยมเข้าป้ายอันดับ2ด้วยเวลา 10.02 วินาทีเป็นรองเพียงแค่เซียเจิ้นเยะนักวิ่งเจ้าถิ่นเท่านั้นเหรียญเงินในหางโจวเกมส์ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของบิวภูริพลนับตั้งแต่คว้า3เหรียญทองในซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามปัจจุบันเจ้าตัวเป็นเจ้าของสถิติโลกวิ่ง100เมตรชายในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีด้วยเวลา 10.06 วินาทีร่วมกับคริสเตียนมิลเลอร์แถมยังเป็นสถิติที่ดีที่สุดของประเทศไทยณเวลานี้พวกด้วยการครองสถิติวิ่ง200เมตรชายเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยด้วยเวลา 20.19 วินาทีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ภูริพลบุญสอนแจ้งเกิดมาตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกษในวัย16ปีโดยทำลายสถิติใหม่ของประเทศไทยณเวลานั้นในการวิ่ง100เมตรและ200เมตรด้วยเวลา 10.19 วินาทีและ 20.58 วินาทีตามลำดับโดยในโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสบิวภูริพลยังสร้างอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดเชือกเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ของฮีท4ด้วยสถิติ 10.13 วินาทีแต่ยังไม่ดีพอที่จะผ่านรอบตัดเชือกไปสู่รอบชิงเพราะเขาต้องเจอแต่นักวิ่งที่มีสถิติต่ำกว่า10แทบทุกคนหลังจากประสบความสำเร็จในกรีธาชิงแชมป์โลก2024ที่ประเทศเปรูภูริพลบุญสอนตั้งเป้าหมายไว้ในใจอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะทำสถิติวิ่ง100เมตรให้ต่ำกว่า10วินาทีให้ได้ปัจจุบันเขาเตรียมตัวที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเก็บตัวกับทีมงานมืออาชีพที่จะสามารถปั้นให้เขามีสถิติในการวิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆให้ได้เพื่อต่อยอดความสำเร็จในรุ่นเยาวชนและเพื่อที่จะไปให้ไกลกว่าการคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมหลังจากนี้แฟนกีฬาชาวไทยก็จะได้ตามเชียร์เด็กหนุ่มรายนี้กันแบบยาวๆด้วยวัยเพียง18ปีกับสถิติการวิ่งที่ยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะต่อยอดได้ไม่ยากแฟนคลับก็ต้องส่งแรงใจไปเชียร์บิวภูริพลบุญสอนทำตามเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จล่ะครับ